เครมโบเดียประเทศยอดนักมโนของจริงเขมรเครมวัดอรุณยักษ์วัดแจ้งบอกเป็นวัดกัมพูชาในสมัยก่อนคุณพี่จะเครมทุกอย่างเป็นของตัวเองไม่ได้ล่าสุดเครมโบเดียลงรูปวัดอรุณว่าดังของไทยและบอกว่าเป็นกัมพูชาในสมัยก่อนด้านชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์กันรัวๆล่าสุดนี้มีเรื่องให้ชาวเน็ตไทยต้องทำงานหนักกันอีกแล้วเมื่อมีชาวเน็ตกัมพูชาท่านหนึ่งลงภาพบรรยากาศเก่าๆแล้วบอกว่าเป็นกัมพูชาในสมัยก่อนโดยมีการโพสต์รูปภาพในกลุ่ม Facebook We Love ASEAN พร้อมระบุว่าเป็นบรรยากาศกัมพูชาสมัยโบราณก่อนจะอ้างว่ารูปภาพนี้เป็นของกัมพูชาตั้งแต่แรกโดยภาพแรกที่โพสต์คือยักษ์สองตนยืนอยู่หน้าประตูซึ่งภาพคุ้นๆแบบนี้ใครเห็นก็ต้องรู้จักยักษ์วัดแจ้งแห่งวัดอรุณราชวรารามจังหวัดกรุงเทพประเทศไทยแต่ชาวเน็ตกัมพูชารายนี้กลับอ้างว่าวัดอรุณราชวรารามเป็นของกัมพูชาส่วนรูปภาพที่2เป็นภาพคณะรำด้านหน้านครวัดโดยอ้างด้วยว่านี่คือคณะละครรำของไทยที่ทางกัมพูชาเชิญครูไทย500คนไปสอนรำละครให้ชาวเขมรโดยมีบันทึกไว้จากชาวฝรั่งเศสงานนี้จะเครมที่ไหนไม่เครมมาเลือกรูปจากวัดดังของไทยที่คนทั่วโลกก็รู้จักกันดีชาวเน็ตไทยจึงต้องทำหน้าที่กันอย่างแข่งขันเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆว่านี่คือวัดอรุณราชวรารามแห่งไทยแลนด์ต่างหากลองดูภาพเปรียบเทียบกันก็ได้โขนสยามไปแสดงที่นครวัดซึ่งตอนนั้นยังเป็นของสยามถ่ายภาพโดยช่างภาพจากเยอรมันเคลมทุกอย่างจริงๆสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคอมเมนต์แรกบอกว่ากัมพูชาต้องการประเทศไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมไทยแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรใกล้เลือกตั้งอีกแล้วปั่นเก่งจริงๆน่าสงสารพวกที่ถูกจูงจมูกง่ายๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรชนชั้นต่ำพวกสมองขี้เลื่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศด้อยพัฒนาตกเป็นขี้ข้ามานานปีพอได้อิสระก็หวยหาตัวตนของตนเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าไปเถียงกับคนบ้าไม่มีประโยชน์ครับแบนทุกอย่างที่ทำได้กับประเทศนี้สวนกลับไปอย่างเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องทำความเข้าใจถึงความหน้าด้านหน้าทนของเหม็นมันมากกว่านี้นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมคนประเทศนี้เขาไม่ไตร่ตรองไม่ศึกษาหาความรู้ไม่หาประวัติศาสตร์สากลมาอ่านกันบ้างหรือว่าประเทศนี้ไม่มีปัญญาชนเลยหรืออย่างไรหรือโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปหมดแล้วนายกปัจจุบันก็เสวยอำนาจอย่างเดียวไม่สนใจประชาชนของตัวเองเลยหรืออย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้นำเขาปิดหูปิดตาประชาชนเขียนแบบเรียนประวัติศาสตร์ผิดๆให้ประชาชนเชื่อตามนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าสงสารคนเขมรนอกจากกำแพงวัดเก่าๆก็ไม่มีอะไรให้ภูมิใจน่าสงสารจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเครมโบเดียเครมเก่งขยันเครมเป็นที่หนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีปัญญาสร้างเองก็มาเอาง่ายๆควรตัดทุกความสัมพันธ์กับประเทศนี้ได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมว่ารัฐบาลใหม่นั้นต้องทำอะไรสักอย่างแล้วกับเขมรผมว่าประเทศเขมรนี้ไม่โอเคเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องทำดีด้วยก็เหมือนโยนหินลงไปในทะเลหาความจริงใจไม่เจอเลยผมว่าคนไทยควรกำจัดเขมรช่วยๆกันคนละเสียงสองเสียงเพื่อให้รัฐบาลผลักดันเขมรออกไปไม่ปีก็สองปีมันต้องมีเห็นผลบ้างแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรไขจิตวิญญาณประวัติศาสตร์ชาติตัวเองจนไม่รู้ความดั้งเดิมเสียได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยจะอยากเป็นคนไทยเต็มทีสมองพวกเขมรไปหมดละโดนล้างสมองจากพวกโง่ๆด้วยกันเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันบอกไทยเคยเป็นดินแดนมันมาก่อนฉะนั้นอะไรที่อยู่ในไทยเป็นของมันดูความคิดมันโกงแบบมั่วๆด้านๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหลือสมองครับที่ยังไม่เคลมแบบว่าคนไทยขโมยสมองของเราไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหน้าด้านชิบหายหน้ารำคาญประชากรปัญญาทึบประเทศนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากได้ก็ไม่มีวันได้หรอกเพราะเป็นวัดของคนไทยตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยตื่นแหกตามองรอบๆได้อย่ามาเขมรแถวนี้หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเขมรรับไม่ได้แพ้แล้วผ่าน
ชาวเน็ตเขมรมโนโดนไทยโกงเหรียญทองแข่งยูยิสูชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันยูยิสูชิงแชมป์เอเชียครั้งที่7ที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า600คนจาก30ประเทศเข้าร่วมชิงชัยโดยการแข่งขันวันแรกทัพนักกีฬาไทยกวาดมาได้แล้ว5เหรียญทองประกอบด้วยประเภทต่อสู้หญิง70กิโลกรัมพรทิพย์จันสนธิเอาชนะฮองกือจากเวียดนามประเภทต่อสู้หญิง52กิโลกรัมเบญญทิพย์พุ่มทองเอาชนะหวูยู่ติงจากไต้หวันประเภทต่อสู้ชาย77กิโลกรัมบรรพตเลิศไทยสงชนะอิซานอาวอันเซเลจากอิรักประเภทดูโอโชชายชรัตชัยกิจพงศ์ศรีกับวารุธเนตรพงษ์และประเภทดูโอโชผสมรัชราชยิ้มพรายกับอารีวันจันศรีขณะที่รายการนี้มีนักกีฬาจากประเทศเจ้าภาพซีเกม2023อย่างกัมพูชาส่งนักกีฬาเข้าร่วมด้วยโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของซีเกม2023ได้รายงานข่าวการประสบความสำเร็จของนักกีฬายูยิสูทีมชาติกัมพูชาโดยระบุว่าทีมยูยิสูของกัมพูชาออกสตาร์ทด้วยชัยชนะอย่างโดดเด่นคว้า3เหรียญระดับประเทศทั้งนี้ผลงานวันแรกของนักกีฬาจากกัมพูชาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ทีมยูยิสูกัมพูชาคว้า3เหรียญประกอบด้วย2เหรียญเงินประเภทดูโอโชว์ผสมประเภทดูโอหญิงและ1เหรียญทองแดงประเภทดูโอชายแม้จะไม่ใช่เหรียญทองแต่ก็มีแฟนเขมรในโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอย่างเช่นขนาดไปแข่งที่ไทยนะเนี่ยเรายังได้เหรียญกลับมาคอมเมนต์ทางกัมพูชาอีกคนบอกว่าเก่งมากไม่รู้ว่าจริงๆเราควรจะได้เหรียญทองแต่โดนโกงหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยได้เหรียญทองหลายเหรียญทั้งที่แข่งในบ้านเทียบกับกัมพูชาแล้วไม่นานคงแซงพวกเขาได้สำหรับกีฬายูยิสูเป็นกีฬาที่มีความเป็นมายาวนานในประเทศญี่ปุ่นและปรากฏในพงศาวดารของประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ของนักรบ2คนที่ต่อสู้ประหัตประหารกันต่อหน้าพระพักตร์จักรพรรดิซุยนินในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่14ซึ่งนักรบทั้ง2ใช้เทคนิคการต่อสู้ที่เรียกว่าจุดสึหรือการต่อสู้กับอาวุธด้วยมือเปล่าเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่มีอยู่มากมายในยุคสมัยแห่งสงครามในช่วงคริสตศตวรรษที่8ถึง16ตามที่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วมีการบัญญัติคำว่าเซนโงคุยูยิสูในช่วงปลายยุคสมัยสงครามคริสตศตวรรษที่14ถึง16ซึ่งคำนี้มีความหมายว่าเป็นเทคนิคการต่อสู้โดยใช้อาวุธเบาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธหนักหรือสวมกรอบป้องกันในสนามรบซึ่งนอกจากการใช้อาวุธแล้วยังมีการต่อยเตะทุ่มหักคอทำให้คู่ต่อสู้เสียสมดุลกดรัดและกอดปล้ำอีกด้วยภายหลังจากยุคเอโดะได้มีการปฏิวัติวงการศิลปะป้องกันตัวโดยมีการพัฒนาการต่อสู้แบบยูยิสูในหลากหลายประเภทจนกลายเป็นยูยิสูแขนงใหม่หรือกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ไปเลยเช่นบราซิลเลียนยูยิสูไอคิโดยูโดคาราเต้เคนโปแซมโบเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันกีฬายูยิสูได้พัฒนาจนเป็นกีฬาและศิลปะป้องกันที่สามารถใช้ได้จริงๆจนมีความนิยมอย่างมากในอเมริกายุโรปและเอเชียเนื่องจากการเล่นใช้ทุกองค์ประกอบมีเตะต่อยทุ่มล็อกจับหักมีครบถ้วนทุกกระบวนท่าการป้องกันตัวขณะที่คอมเมนต์ของฝั่งประเทศไทยนะคะได้คอมเมนต์กันว่าคอมเมนต์แรกบอกว่าชาวเน็ตกัมพูชาผู้ไร้การศึกษาเอาเวลาไปเตรียมการแข่งขันซีเกมให้ได้มาตรฐานก่อนไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาสันดานตัวเองมายัดเยียดให้เพื่อนบ้านให้มันร่วมก็มีแต่ปัญหาวุ่นวายไม่ให้มันร่วมก็ปากเก่งเหลือเกินจริงๆมันไม่ได้มีดีอะไรเลยนะให้มันร่วมทำไมก่อนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซีเกมครั้งนี้รอชมมหากรรมการโกงได้เลยประเภทกีฬาที่ต้องตัดสินโดยกรรมการให้คะแนนงานนี้บันเทิงแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนด้อยพัฒนาเคยเห็นแต่นักกีฬาประเทศตัวเองมั้งเลยไม่รู้ว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
คอมเมนต์ตามประสาเกรียนคีย์บอร์ดเขมรแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความคิดชาติที่มีปมด้อยด้วยมันก็ต้องคิดออกมาแบบนี้แหละน่าสงสารจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระวังแผนของคนประเทศนี้มาจากระดับบนเลยให้เกิดการโต้เถียงเป็นการโปรโมทเขาวางแผนไว้แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลาน่ะเปิดออกมั่งก็ดีนะเขมรกีฬาชาติอื่นๆเขาแทบจะไปชิงแชมป์จักรวาลกันอยู่แล้วนะตัวเองเพิ่งเดินมาถึงระดับเอเชียยังกล้ามาคิดตู่ว่าคนอื่นโกงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งจริงๆฝีปากเนี่ยมโนเก่งเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรหรือเครมโบเดียนี่มาแรงทุกเรื่องทุกด้านด้วยศักยภาพอันเด่นลับนอกเหนือคำบรรยายใดๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอชมการโกงอยู่เหมือนกันแต่อย่าซื้อลิขสิทธิ์มาดูนะโคตรไม่คุ้มเลยบอกตรงๆหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ